คือฮาหนักมากหนุ่มกัญชัยโดนแกงหลังสนธิยาขอกราบเรียนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลไปซะแล้วล่ะค่ะสำหรับพิธีกรนักแสดงหนุ่มชื่อดังกัญชัยกำเนิดพลอยที่ถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งตัดต่อภาพแกงพี่หนุ่มแบบขำๆหลังถูกสนธิยากราบเรียนหลายรอบในรายการโดยเรื่องราวเกิดขึ้นมาจากรายการโหนกระแสในวันนี้ที่หนุ่มกัญชัยได้ให้ทีมงานเชิญสนธิยาที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเพื่อเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องยื่นสอบพฤติกรรม20ดาราคนดังที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลปมโควิด-19ไม่ตรงกับความจริงจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือดกลางรายการว่าการแสดงออกของดารานักแสดงแค่ไหนถึงเรียกว่ามีความผิดและขณะที่มีการพูดคุยในรายการก่อนที่สนธิยาจะพูดออกมาทุกครั้งกับหนุ่มกัญชัยก็จะกล่าวคำว่าขอกราบเรียนจนเพชรกลุนพลผู้ร่วมรายการอีกคนต้องเอ่ยปากพูดว่าไม่ต้องกราบเรียนแล้วครับกราบเยอะแล้วคุณน่ะเรียกว่าประโยคนี้กลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อเบนอัปเช่ได้โพสต์ภาพตัดต่อของหนุ่มกัญชัยที่มีลักษณะหัวโล้นคล้ายพระพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นภายในภาพว่ากราบจนจะกลายเป็นพระแล้วครับและในเวลาต่อมาหนุ่มกัญชัยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยโสสิโสสิส่วนเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวอีกครั้งว่าข้าพเจ้ากราบขอขมาท่านเจ้าคุณหนุ่มด้วยครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ